คุณผู้ชมนี่คืออินทผลัมที่เราได้มาจากสวนเคียงหมอกใช่ค่ะสวนเคียงหมอกอยู่ที่จังหวัดนครนายกนั่นเองเจ้โอ้โหไปชิมไปแบบว่าไปชิมไปช็อปฟรีเลยนะตอนนี้ค่ะให้คุณผู้ชมไปเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะให้น้องบาสณัฐวุฒิไบเกอร์หนุ่มอาสาพาเราไปเที่ยวเลยใช่ไหมถูกต้องสนุกสนานมากเลยอ่ะป่ะไปกับบาสเลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบวิถีไบเกอร์กันที่จังหวัดนครนายกที่สวนอินทผลัมเคียงหมอกซึ่งเป็นสวนแรกของจังหวัดนครนายกนะครับส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปเลยไปสวนเคียงหมอกสวนเกษตรแบบผสมผสานปลูกอินทผลัมและผลไม้หลายชนิดบนเนื้อที่กว่า6ไร่ในตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเกิดจากแนวคิดของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณมาทำสวนโดยใช้เวลาศึกษาลองผิดลองถูกมากกว่า6ปีจนประสบความสำเร็จและได้ผลผลิตอินทผลัมชุดแรกเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับเป็นผู้บุกเบิกการทำสวนอินทผลัมเจ้าแรกๆของจังหวัดนครนายกที่มาของสวนเคียงหมอกเนี่ยสวนอินทผลัมของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับจริงๆเป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้ชอบสวนแล้วเราก็ทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพอ่ะจนแฟนเกษียณแล้วเราก็เลยมาอยู่ที่นี่มาทำธุรกิจตัวนี้ค่ะครับแล้วทำไมต้องเป็นสวนอินทผลัมฮะคือเอาจริงๆอ่ะเราชอบต้นไม้แต่นี่ว่าเรายังไม่รู้จะปลูกอะไรที่ปลูกครั้งแรกเลยมีทุเรียนเงาะมะยงชิดอะไรแบบนี้แล้วก็เลยมาดูพืชอันนี้มันเหมือนพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เราได้ปลูกต้นไม้ที่เราชอบด้วยแล้วเราก็ได้เอาจริงได้สตังค์ด้วยตอนนี้เพราะราคาดีค่ะคุณพิสมัยเล่าให้ฟังว่าสวนเคียงหมอกเน้นปลูกเป็นอินทผลัมเนื้อเยื่อพันบาฮีเป็นหลักแต่ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆอีกหลายสายพันธุ์ดูแลด้วยความใส่ใจใกล้ชิดตั้งแต่การผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สวยงามและสมบูรณ์ทุกขั้นตอนนั้นเน้นการทำเกษตรแบบปลอดสารและเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำและสามารถซื้อต้นพันธุ์กลับไปปลูกที่บ้านของตัวเองได้อีกด้วยอย่างที่เราเห็นตรงนี้คือพันธุ์อะไรเอ่ยนี่พันธุ์บาฮีค่ะบาฮีบาฮีทางกงสุลค่ะนี่เราสามารถเด็ดทานได้เลยไหมฮะได้ค่ะเด็ดทานได้เลยชิมได้เลยพันสีแดงผลสีแดงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณแม่นี่คือพันโคเนซี่ค่ะพันโคเนซี่นะครับเป็นพันทานผลสดเหมือนกันเหมือนใบยี่ห้อแต่สีแดงรสชาติมันต่างกันยังไงกับเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะหวานกรอบแต่นี้จะมีความหอมนี่เลยครับต้นนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะอันนี้มีต้นเดียวต้นเดียวในสวนนะคะมันซึ่งมันพิเศษตรงไหนฮะคุณแม่คือจริงๆมันเป็นไม่ใช่พิเศษค่ะแต่มันเป็นพันธุ์เรามีอยู่ต้นเดียวคือพันธุ์คาราสครับแล้วลูกเขาใหญ่เราก็เลยว่าไม่ขายเราจะไว้ให้ชิมให้ 5,000 ขายไหมฮะไม่ขายค่ะกิโลละ 10,000 ไม่ขายต้นนี้จะเอาไว้รับแขกนี่ครับคุณผู้ชมต้องพิเศษจริงๆเดี๋ยวผมจะลองชิมผลมันว่าจะมีรสชาติอร่อยแค่ไหนนะฮะที่ผ่านมาว่าอร่อยแล้วแต่ต้นนี้ดูพิเศษกว่าอร่อยกว่าหวานฉ่ำกว่านะครับคุณผู้ชมกรอบนะคะกรอบกรอบกรอบมากคุณแม่ภายในสวนยังมีการจัดการอย่างมีระบบทำให้ปลูกพืชได้หลายชนิดทั้งไม้ผลและไม้ยืนต้นอย่างเงาะกล้วยทุเรียนมะนาวส้มโอกระท้อนและยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในการขุดบ่อเลี้ยงปลาอีกทั้งยังนำน้ำจากบ่อปลาไปใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนโดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่เปิดสวนเคียงหมอกให้เราได้มาชมความสวยงามแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปทำภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือลงไปพายเรือนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพายเรือก่อนโอ้ยโอ้ย
นี่คุณผู้ชมคะถ้าสนใจอยากไปเที่ยวนะไปปักหมุดกันคุณผู้ชมสวนเคียงหมอกนครนายก Facebook ของเขาชื่อว่าสวนเคียงหมอกนครนายกน้องสวยมากอ่ะจับกล้องไว้นะจ๊ะนี่เลยเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม0955526868ขออีกครั้งนึงแล้วกันเบอร์โทรศัพท์0955526868ค่ะและนี่นะคะน้องสาวจะขอชิมนิดนึงนะผลสีแดงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหวานกว่าใช่ค่ะแล้วก็กิโลละประมาณ 6-700 ใช่ไหมคะเวลากินคุณผู้ชมต้องกินแนวขวางอย่างนี้นะถ้ากินแบบอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะสาดกินก่อนนะเพราะแพงอันเนี้ย ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ